ตอนนะคะสะดวกเปิดกล้องเปิดไมค์ได้เลยนะคะถ้าจะให้ทวนคำถามซ้ำก็แจ้งได้นะคะสะดวกไหมคะไม่แน่ใจว่าท่านอยู่หน้าจอไหมส่วนท่านอื่นๆมาได้แล้วนะคะค่ะมาแล้วคคุ่ณะแต่ว่ากล้องยังมองไม่เห็นใบหน้านะคะช่วยปรับกล้องหน่อยก็ดีค่ะค่ะเปิดไมค์แปะที่หน้าจออีกหนึ่งครั้งนะคะมันจะมีสัญลักษณ์เปิดไมค์อยู่นะคะค่ะคุณอาเอากล้องวางให้มองตรงๆกับหน้าก็ได้ค่ะค่ะอีกนเิอดานึงค่ะตั้งใจตั้งใจขอบคุณค่ะขออภัยคไ่ดะ้แล้วค่ะคุณครูค่ะดิฉันประค่กะายขวัญจันทร์พรค่ะค่ะรบกวนโคโฮสช่วยปิดไมค์เดี๋ยวนะคะขอบคุณค่ะเชิญได้เลยค่ะพอดีเมื่อสักครู่มีเสียงแทรกค่ะจบการศึกษาปวช.เอกบัญชีนะคะปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัทพลังบุญค่ะถือศีล5ละอบายมุขได้ปีนี้น่าจะเป็น30ปีแล้วค่ะนั่นเลยคะคำถามอายุตอนนี้เท่าไหร่แล้วคะ63ปีค่ะย่างค่ะย่างค่ะมีอาการเจ็บป่วยอะไรไหมคะโรคประจำตัวหรือว่าสุขภาพแข็งแรงปกติดีสุขภาพแข็งแรงดีค่ะเพราะว่าดูแลตัวเองพยายามมากๆเลยค่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้อยู่ค่ะก็จะดูแลตามที่นั่นแหละค่ะดื่มน้ำสกัดย่านางอะไรตามนั้นนะคะค่ะคุณประกายขวัญตอนนี้อยู่ที่จังหวัดอะไรคะถ้าจะเลือกสังกัดการภาคอากาศกรุงเทพเป็นภาคกลางไหมคะหรือว่าภาคกลางค่ะเป็นภาคกลางนะคะสังกัดภาคกลางแล้วก็ขออนุญาตถามในส่วนของการรับถือการถือศีล5นะคะสามารถรักษาศีล5ได้ตามปกตินะคะค่ะค่ะแล้วก็สามารถรับฟังมติหมู่กลุ่มของหมู่มิตรได้นะคะด้วยความยินดีค่ะค่ะจะสามารถเป็นจิตอาสาทำงานฟรีได้ไหมคะได้ค่ะถ้าเวลาที่ปกติเวลาที่ทางแพทย์วิถีทำให้ช่วยอะไรก็ยินดีเข้าไปช่วยกันอยู่แล้วค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะมีเหตุผลไหมคะในการที่ทำไมถึงเลือกสมัครสถาบันวิชารามนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเคยจริงๆแล้วเรียนมหาวิทยาลัยนะคะแต่ว่าใกล้ๆจะจบก็มีอันต้องเลิกเรียนค่ะแล้วก็เหมือนกับเราคิดไว้เหมือนกันว่าเราน่าจะมาเรียนทางธรรมน่าจะสำเร็จนะพอดีวันนั้นตรวจเฟซบุ๊กอะค่ะเกี่ยวกับสิ่งที่เราเพจให้ลูกค้าดูอะค่ะปรากฏว่ามีคุณหมอพูดถึงการเปิดรับค่ะดิฉันก็เลยแบบปิ๊งขึ้นมาเลยว่าเราเรียนกับคุณหมอดีกว่าเรียนกับทางแพทย์วิถีธรรมดีกว่าเพราะว่าคิดว่าเราเป็นหมู่กลุ่มที่มีคุณธรรมนะคะเรียนไปทางธรรมน่าจะประสบผลสำเร็จค่ะค่ะขอบพระคุณมากนะคะเราไม่ทราบว่าติดตามข่าวสารของแพทย์วิถีธรรมผ่านช่องทางไหนแล้วก็ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ได้อะคะก็ติดตามมาเรื่อยๆนะคะทางYouTube บ้างทางตัวใหญ่จะเป็น YouTube นะคะค่ะแต่ว่าจะเน้นหนักมาทางพ่อครูสมณะโพธิรักษ์จะมากกว่าค่ะค่ะเราไม่ทราบว่าเดี๋ยวเวลาค่ะรายงานอะไรก็ฟังอยู่ค่ะคำถามที่หมอเขียวก็ฟังค่ะค่ะเพราะว่ายังไงอาจารย์หมอเขียวก็เป็นลูกศิษย์พ่อครูสมณโพธิรักษ์อันนี้เป็นพ่อครูใหญ่เราต้องยกให้ท่านอยู่แล้วนะคะค่ะค่ะเราไม่ทราบว่าพอติดตามรับชมรับฟังนี้ได้ประโยชน์อะไรบ้างคะจากการมาเรียนรู้ในช่วงเบื้องต้นเนี่ยค่ะเรียนรู้ค่ะหมายถึงว่าได้ประโยชน์อะไรจากการที่มาฟังอาจารย์หมอเขียวหรือว่าได้มาร่วมรับฟังในเรื่องของแพทย์วิถีธรรมนะคะส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าได้เรื่องความศรัทธาในตัวคุณหมอเขียวมากกว่าค่ะเพราะว่าคุณหมอเขียวค่อนข้างที่จะบำเพ็ญ นะคะที่จะพยายามที่จะช่วยคนมากมายเลยค่ะที่จะให้เขาสุขภาพดีโดยที่เอาแนวทางของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะซึ่งเป็นวิธีที่เรียบง่ายค่ะแล้วเราก็คิดว่ามันเหมาะมากเลยค่ะกับ
สถานการณ์ปัจจุบันนี้แล้วก็เป็นการยั่งความยั่งยืนมากเลยค่ะที่จะสามารถช่วยคนได้เยอะมากค่ะจะเป็นเรื่องของความศรัทธามากกว่าค่ะศรัทธาในแนวคิดค่ะขอบพระคุณคุณอาประกายขวัญ นะคะมีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะตอนนี้อยู่ที่พลังบุญกรุงเทพตรงสันติใช่ไหมคะใช่ติดกันเลยกับร้านปวท ที่ตลาด ค่ะสถานการณ์ตอนนี้คลี่คลายบ้างแล้วอยู่ใช่ไหมคะคุณอาก็ที่ร้านก็เปิดให้ลูกค้าเข้าร้านได้ค่ะแต่เรากำหนดจำนวนนะคะให้มีเว้นระยะห่างค่ะแล้วพวกเราก็ดูแลตัวเองแบบกาดไม่ตกเลยค่ะปิดหน้ากากอนามัยตลอดเวลาค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะในเรื่องของวัคซีนก็น่าจะแล้วแต่ท่านใดสะดวกไปฉีดใช่ไหมคะส่วนใหญ่เราในฐานะที่เป็นร้านค้าค่ะเราจำเป็นต้องให้ความร่วมมือแล้วก็อาจจะมีระเบียบอะไรของทางราชทางภาครัฐนะคะซึ่งเขาก็จะให้เราควรฉีดค่ะก็เลยทุกคนก็เลยไปฉีดกันค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลของคุณอาประกายขวัญ นะคะมีท่านใดจะสอบถามเพิ่มไหมคะถ้าไม่มีจะขออนุญาตโหวตนะคะค่ะค่ะเชิญพี่ยุ้ยค่ะดร.ภูเพ็ญธรรมค่ะเจริญธรรมคุณอานะคะเจริญธรรมค่ะขอโอกาสถามค่ะจากติดตามอาจารย์หมอเขียวรับฟังมาเรื่อยๆคุณอามีความประทับใจกับเนื้อหาที่อาจารย์ได้สอนหรือแล้วก็มีการนำแนวทางแพทย์ธรรมตรงไหนที่ไปปฏิบัติใช้กับตัวเองบ้างไหมคะแนวทางในการปฏิบัติถ้าเป็นเรื่องสุขภาพก็ตามนั้นแหละค่ะร้อนเย็นอะไรก็ใช้สมุนไพรในการดูแลค่ะส่วนอะไรนะคะแนวทางเนื้อหาที่ฟังอย่างคุณอาจจะฟังพ่อครูเป็นหลักใช่ไหมคะแต่อาจารย์ก็ฟังด้วยมีส่วนไหนที่ประทับใจที่สุดนะคะก็มีช่วงที่อย่างคุณหมอเขียวจะเรียนกับเรียนถามพ่อครูนะคะบางครั้งคำถามที่ถามไปเนี่ยก็มองว่าคำตอบที่พ่อครูตอบคุณหมอเขียวเนี่ยรู้สึกว่าจะยากสำหรับเรามากเลยค่ะก็คิดว่าคำถามอันนี้จะเหมาะกับคุณหมอเขียวค่ะก็อาจจะค่ะประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณนะคะก็คือพ่อครูอาจจะส่งค้นรับให้อาจารย์นะคะเราก็บางทีก็ถอดรหัสเราไม่ถึงจริงๆค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบพระคุณคุณอามากนะคะมีท่านอื่นจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีขออนุญาตโหวตนะคะค่ะพี่น้องทุกท่านอยู่ตรงนี้มีสิทธิ์โหวตทุกท่านนะคะท่านใดคัดค้านการสมัครในครั้งนี้ขอยกมือได้เลยค่ะไม่มีนะคะค่ะผ่านเรียบร้อยค่ะคุณอาขอแสดงความยินดีนะคะขอบพระคุณค่ะด้วยความยินดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะคงได้มีโอกาสบำเพ็ญร่วมกันอยู่เรื่อยๆนะคะเห็นบอกว่าร้านติดกันกับร้านแพทย์วิถีธรรมที่สันติด้วยนะคะเดินผ่านกันตลอดค่ะเสมอๆขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตเป็นคิวต่อไปเลยนะคะค่ะมีท่านที่แจ้งเข้ามาแล้วคุณพรทิวาทรัพย์